ปิดดูรูปแล้วเบลอเจอเครื่องหมายตกใจจะแก้ยังไงไปดู3วิธีที่ทำเองได้ง่ายๆกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหนึ่งในปัญหาแปลกๆที่ผู้ใช้ iPhone หรือ iPad เจอเวลาที่เปิดดูภาพในแอป Photos หรือแอปรูปภาพนั่นคือภาพที่ควรจะคมชัดกับดูเบลอๆครับไม่ใช่เบลอซ่อนแถบนะครับมุกนี้ไม่เล่นแล้วครับเพราะเพื่อนๆน้องๆผู้ชมบอกว่ามันแป๊กครับแต่ภาพเบลอจริงๆแถมยังไม่พอมีเครื่องหมายตกใจในวงกลมแสดงที่มุมล่างขวาของภาพด้วยครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นภาพมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือเครื่อง iPhone ของเรามีปัญหา iPad ของเราเป็นอะไรไปเพิ่งอัปเดต iOS มาซะด้วยสิหรือว่าภาพของเราเสียภาพของเราพังไปแล้วหรือเปล่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงวันนี้เราไปดูวิธีกันครับสาเหตุที่เวลาเปิดดูภาพแล้วเราเห็นเครื่องหมายตกใจหรือภาพเบลอๆนั้น Apple บอกว่าเป็นเพราะเราได้เปิดการอัปโหลดและจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอของเราบน iCloud นั่นเองครับและมีการตั้งให้เก็บภาพต้นฉบับของเราใน iCloud เวลาจะเปิดดูภาพหรือวิดีโอทำให้ภาพหรือวิดีโอต้องถูกโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตก่อนนั่นเองครับวิธีแก้ไขทำได้ง่ายๆ3วิธีครับวิธีแรกให้ดูว่าเราต่อเน็ตต่อ Wi-Fi ต่อเน็ตเครือข่ายมือถือเอาไว้หรือเปล่าครับเพราะถ้าไม่ได้ต่อเน็ตก็ไม่สามารถโหลดภาพมาแสดงได้ทำให้เกิดปัญหาขึ้นนั่นเองครับให้ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนภาพก็จะถูกโหลดมาแสดงได้ครับแต่ถ้าเน็ตช้าก็ต้องรอนิดนึงนะครับถ้าไม่มีเน็ต Wi-Fi แล้วใช้เซลลูล่าเราต้องไปเปิดข้อมูลเซลลูล่าสำหรับรูปภาพก่อนนะครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะเซลลูล่าเลื่อนหน้าจอลงไปในรายการแอปด้านล่างครับแล้วแตะเปิดสวิตช์รูปภาพเพื่อให้รองรับการดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอผ่านเซลลูล่าได้ในเวลาที่ไม่มีการต่อ Wi-Fi นั่นเองครับเมื่อเปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วในครั้งต่อไปที่เปิดดูภาพภาพก็จะถูกโหลดจาก iCloud ผ่านอินเทอร์เน็ตมาแสดงบนหน้าจอของเรานั่นเองครับแต่ถ้าเราต่อเน็ตเอาไว้แล้วเน็ตเร็วปกติสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือมีการเปิดโหมดพลังงานต่ำเอาไว้ครับสังเกตได้จากไอคอนรูปแบตเตอรี่ด้านบนจะเป็นสีเหลืองให้ไปปิดโหมดนี้ก่อนครับด้วยการแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะแบตเตอรี่แล้วแตะปิดสวิตช์โหมดพลังงานต่ำครับหรือถ้าเปิดการตั้งค่าในส่วนควบคุมเอาไว้ให้เปิดส่วนควบคุมขึ้นมาแล้วแตะปิดได้เลยครับแต่ถ้าเราต่อเน็ตแล้วปิดโหมดพลังงานต่ำก็แล้วก็ยังไม่หายยังเป็นอยู่ให้เราไปเปลี่ยนรูปแบบการอัปโหลดภาพและวิดีโอไปยัง iCloud ครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะบนชื่อบัญชีของเราครับแล้วแตะ iCloud แตะรูปภาพจากนั้นเราจะทำการเปลี่ยนตัวเลือกปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone ให้เป็นดาวน์โหลดและเก็บต้นฉบับไว้ครับเพราะตัวเลือกปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone นั้นเมื่อพื้นที่ว่างในเครื่องของเราเหลือน้อยภาพและวิดีโอต้นฉบับทั้งหมดในเครื่องของเราจะถูกส่งไปเก็บที่ iCloud นั่นเองครับเวลาเปิดดูก็ต้องโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองเวลาเน็ตช้าหรือต่อเน็ตไม่ได้เครื่องหมายตกใจก็จะแสดงขึ้นมาและภาพเบลอเพราะยังโหลดข้อมูลมาแสดงไม่ได้ทั้งหมดนั่นเองครับเมื่อเราสลับไปเลือกดาวน์โหลดและเก็บต้นฉบับเอาไว้ก็จะเป็นการเก็บภาพและวิดีโอต้นฉบับเอาไว้2ที่เลยครับทั้งในเครื่องของเราและบน iCloud ครับด้วยวิธีนี้เวลาเปิดภาพก็ไม่ต้องรอเน็ตแล้วครับดูได้เลยเพราะภาพต้นฉบับอยู่ในเครื่องของเรานั่นเองครับแต่หลังจากที่เราแตะแล้วสลับมาใช้ตัวเลือกดาวน์โหลดและเก็บต้นฉบับไว้ภาพและวิดีโอต้นฉบับที่ถูกส่งไปเก็บใน iCloud จะไม่ถูกดาวน์โหลดมาเก็บในเครื่องของเราโดยอัตโนมัตินะครับเราต้องไปเปิดดูแต่ละภาพแต่ละวิดีโอในแอป Photos หรือแอปรูปภาพก่อนนะครับภาพถึงจะถูกโหลดมาเก็บในเครื่องและถ้าเราลบภาพในเครื่องภาพใน iCloud ก็จะถูกลบไปด้วยตามปกติครับด้วย3วิธีง่ายๆนี้เราก็สามารถดูภาพในเครื่องของเราได้ตามปกติแล้วครับ